็นแผ่นที่เก็บไว้มีความในใจไว้ให้เธอเก็บมันมานานรอแค่เพียงวันเวลาวันที่เธอจะรับรู้ฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรฉันจะได้พูดคำเหล่านั้นบรรยายรอยเรื่องราววันดีๆที่เรามีกันและกันอยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้นเชิญคลาสวอยซ์ก่อนเลยครับตอนต้นความคมมันยังมันมาตอนที่กูก้องเข้าปุ๊บเนี่ยเคเริ่มคมตามนึกออกปะแต่ตอนที่เคมาเวอร์สแรกเนี่ยมันยังไม่ความคมมันยังไม่ออกแล้วก็ตอนจบเราได้ไหมคะแต่ระวังนี่เพราะไว้จนลืมรอใช่ตอนจบฉันรักเธอกูยังแบบกูละกูอินกูยังมาฉันรักเธอได้เลยเธอหายไปเลยแล้วพูดด้วยตอนนั้นทางดอกนั้นไงอุตส่าห์แบบท่าสวยแต่ว่าไม่มีปากแล้วจบลืมเหมือนเคมาจูนเสียงตามผู้กองอ่ะใช่ใช่คือถ้าเข้ามาโทนไหนฉันก็ไปกับโทนนั้นเขาอะไรเงี้ยเราก็ของเราลูกหมดค่ะมีจบมีผู้สุดท้ายฉันรักเธอคือหมายถึงแล้วก็มองหน้าอีกคนนึงไม่ใช่ไม่ใช่ acting เลยครับดีนะดีพูดตอนไหนครูก้องคะไปบอกคอมเมนต์ครูก้องไม่ได้ปากค่ะจำเนื้อไม่ได้นะไบทำไมดูไบขาหนีบมากนะคะให้คอมเมนต์คนนี้ค่ะแต่เขาเรียกตนไบจันจันไบปวดอินเทนชันจันจันโอเคคือครูคงไม่พูดเรื่องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครูยังรู้สึกว่าครูอยากเห็นหน้าเคที่น่าดูวันนี้ตอนนี้หน้าเรามันมีพาร์ทที่มันดูไม่น่าดูมันเยอะหน้าเยอะหน้าเยอะและไอ้ตรงเย่เย่มันเหมือนเย่เย่เย่อย่างเงี้ยเลยอ่ะจริงเพราะมันปากแกเบะลงเงี้ยแล้วแกแบบอย่างเงี้ยครูอยากให้ฝึกอ่ะเอาให้ได้แบบนี้อารมณ์ให้ได้แบบนี้แล้วลองไม่ขยับหน้าดูคือมันเป็นไปได้ยากคำว่าไม่ขยับหน้าของครูแปลว่าคือเคต้องคิดใส่ข้อมูลเลยว่าฉันจะไม่ขยับหน้าแต่เชื่อเถอะพอร้องอย่างเงี้ยหน้ามันจะไปเองแต่มันจะไม่ไปในแบบเข้าร่องเดิมของเราค่ะใส่ข้อมูลใส่หัวไปเลยฉันจะไม่ขยับหน้าในตอนซ้อมค่ะลองนอนสบายร้องเพลงนี้แล้วก็ให้ดีกรีออกมาได้ประมาณนี้แต่ว่านอนสบายร้องชิลๆไปนอนริมนี่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะกล้ามเนื้อมันเยอะมากจริงๆอ่ะเราใช้มันเยอะครับหลังบ้านว่าไงครับจริงๆส่วนตัวคิดว่ายูนี่อยู่ในดีกรีเบ้น้อยของเคแล้วนะฮะเบ้น้อยมากแล้วผมเลยไม่ค่อยติดแล้วรู้สึกว่าดีอย่างเงี้ยซีนแบทเทิลนะดูชอบแต่คู่นี้ดูเป็นคู่ที่ให้ความรู้สึกแบทเทิลที่สุดจริงจริงหมายถึงคู่นี้ใช่ไหมคะเยอะแต่คู่นี้วิธีการแชร์ของเคนะแบบว่าเธอมันไม่แบบ
ใช่มันแชร์ให้คนของจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ทิ้งคนนี้อ่ะน้ำหนักดีมันไม่ใช่การร้องเล่าระพูไม่ใช่ฉันรักเธอกับผู้คล้องนี้ไม่ใช่แต่ละเพลงกับผู้คล้องทีมแดนซ์ครับการเห็นด้วยกับคุณเงาะตรงที่ถ้าสีหน้าของเคียถ้ามันน้อยลงกว่านี้มันจะทำให้เพลงมันฟังสบายมากขึ้นอีกว่าตอนนี้พอสีหน้ามันทำให้เพลงรู้สึกว่ามันอึดเยอะเยอะอยู่แต่ไม่ครูก้องอ่ะจริตเยอะนะแต่หน้าไม่ออกใช่แต่เขาจะดูสบายกว่าเราเรื่องจริตอะไรเยอะนะคะจริตคนนี้โดนดักมาชอบคิ้วตกอ่ะมาลองคุณลองคิ้วมันตกมันก็เลยดูเป็นเพลงเศร้ามากแล้วก็แล้วปากคุณใช่ใช่แต่ขณะเดียวกันก็มองว่ามูฟเมนต์มันจะแบบกักกักเต้นไม่คมถ้าจะเต้นต้องเต้นให้คมเต้นให้คมลายใหญ่คือตั้งแต่ตอนร้องท่อนแรกๆที่ยืนมันก็เหมือนแบบยืนแข็งเกร็งเกร็งเกร็งขาดความธรรมชาติเต้นเต้นลายให้ใหญ่เขาไว้ลูกเพราะเพลงมันช้าเหมือนเต้นมาดอกเดียวอยู่เคนึกอยากเต้นมาดอกนึงแล้วก็จากไปสงบแล้วต้องเอาไว้จากไปอย่างสงบเจอกัน8เดียวพอจากไปอย่างสงบแต่เพราะมากเลยอ่ะมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยเมื่อกี้แบบซิงกันสุดชีวิตสนุกเรารู้สึกว่ามันแบทเทิลกันแต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นพอส่วนของเพลงส่วนตัวนะครับมันสวนกันชั่วชั่วชั่วมันเลยทำให้ดูมันแบทเทิลกันมันชัดทีเนี้ยมาเพราะครูก้องชัวชัวล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าครูก้องไม่ส่งเราก็ไม่ไปไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ระวังอันนี้ระวังเราจะพึ่งคนข้างๆเราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองอย่าแบบถ้าเขาไม่ส่งทำไงอะเราก็ไม่ไปแต่ไบรท์ไม่ส่งเท่าครูก้องครูก้องแต่ไบรท์น่าจะส่งไหมแต่ไบรท์น่าจะแต่นี่ครูก้องก็คิดไว้ว่าไบรท์จะประมาณนี้คิดแล้วอ่ะคิดแล้วว่าไบรท์ต้องน่าจะจากที่เราเคยได้สอนแต่ละคนมาหล่ออะไรหรอคุณแม่คะเอานวมไหมคะไม่เดี๋ยวก็ตามนั้นชอบฟังด้วยแล้วก็ชอบดูหน้าทั้งครูก้องทั้งหน้าเคสองหน้าจริงก็ชอบหน้าแบทเทิลด้วยสู้สุดชีวิตทีนี้มันต้องก็สนุกดีฟังแล้วเพลินก็เตือนไว้นิดเดียวบางทีไปห่วงเรื่องเทคนิคแล้วอารมณ์มันจะไม่ค่อยมาความหมายของเพลงจะหายไปแต่มันจะมาด้วยโฟกัสว่าฉันจะเล่นโน้ตอย่างไรอย่างเงี้ยแล้วพอหน้าพอเรารู้สึกจริงๆเพลงนี้คำว่าฉันรักเธออะไรนี่มันต้องแบบชุ่มฉ่ำหน่อยอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะร้องเล่นเทคนิคอย่างเดียวบางทีมันตรงนี้มันจะหายไปมันก็เลือกเอาว่าจะใช้ตรงไหนนะครับแล้วก็พอเคยืนด้วยอารมณ์แบบเหมือนอึดอัดที่จะได้บอกไม่มีโอกาสบอกอะไรเงี้ย บางทีอารมณ์ที่ติดมาทำให้หน้าเนี่ยร้องออกมาแล้วมันดูยากกับบางโน้ตมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเราต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะร้องออกมาแบบนี้ทั้งที่จริงๆอ่ะเคเก่งแล้วเคก็ร้องสบายๆได้แต่เนี่ยพอดึงยืนอารมณ์เดียวไว้ว่าแบบอยากจะบอกเธอแต่มีเวลามากแค่ไหนหน้ามันก็เลยไปอย่างนี้ตลอดแค่นั้นเองเออใช่ใช่เลยค่ะมันเลยดูแบบว่าดูเคทรมานในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมาได้ในขณะที่ครูกองดูทำมันออกมาสบายสบายสามารถเปล่งเสียงนี่ออกมาได้เดินเฮ้ยสบายสบายอันนี้ก็ดูจะเก่งกว่าโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าถึงช่วงที่มันจะต้องแล้วคนจะไม่ต้องลุ้นตามว่าจะถึงไหมจะปริ้นเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แต่ถ้าเกิดแบบปุ๊บแล้วไปแล้วมันไปได้คนจะแบบโอ้ยนี่มันยังไม่สุดมันนะเนี่ยได้อีกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมีกว่านี้ครับเควี6ร้องเพลงเย้ครับมาหน้าน้ำเลยดีกว่า4คนครับเดี๋ยวเชิญเรียกนี้ภัยไปอยู่ฝั่งด้านนู้นแล้วก็เชิญพวกชนบทเข้ามาข้างใน